ความคิดต่างกันเนี่ยถือเป็นของดีคนรุ่นใหม่ควรจะให้เวลากับพ่อแม่อย่าไปหันหลังให้พ่อแม่อย่าทำตัวเป็นลูกมาเกิดเกล้าเห็นประยุทธ์เป็นพ่อเป็นแม่ของเราอย่าไปกดไปเกลียดเขาให้รักเขาเหมือนรักหมาที่บ้านคนก็หาผมหยาบคายการนั่งปลุกมือการตะโกนว่าไอ้ตูประยุทธ์ออกไปมันรุนแรงมากหรือไงภาษาหยาบคายก็มีคนจำนวนน้อยนะครับที่ใช้ภาษาเนี่ยผมเตือนนักศึกษาเสมอเลยว่าใช้ภาษาให้สุภาพนะให้ใจเย็นอย่าใจร้อนนะเพราะการต่อสู้พวกนี้มันเอาชนะง่ายๆไม่ได้ต้องใจเย็นเนี่ยผู้ที่ออกมาเรียกร้องชุมนุมเนี่ยดูสิครับในอดีตเนี่ยเขาเคยทะเลาะวิวาทกันเลยมาขึ้นไปพูดเนี่ยจะเอามันเมาไปพูดมาจะฆ่าจะฟันกันนี่ดูตัวอย่างพวกนี้เราอย่าทำอย่างนั้นเลี่ยงได้ที่เรียกว่าประวัติศาสตร์มันสอนไม่ให้ซ้ำรอยเนี่ยได้เลยเราต้องเรียนจากอดีตถ้าเราไม่เรียนจากอดีตแล้วเราก็จะทำผิดพลาดซ้ำๆซ้ำๆอยู่เนี่ยแก้ไขได้ครับปรับปรุงได้แล้วตอนนี้ยิ่งไม่มีผู้นำในเรื่องของพวกตัวเองเนี่ยมันจะเห็นต่างกันความคิดต่างกันเนี่ยถือเป็นของดีเคารพความคิดที่ต่างกันอันนี้เป็นฝึกประชาธิปไตยในระหว่างพวกคุณกันเองเลยและการต่อต้านพวกนี้ควรจะมีอารมณ์ขันมาเกี่ยวข้องเล่นละครบ้างเล่นดนตรีบ้างเป่าแคนบ้างล้อเลียนประยุทธ์อย่าไปเอาจริงเอาจังกับเขามากนักเนี่ยวันที่22เนี่ยเขาจะเผาศพพ่อเขาควรจะทำบุญส่วนกุศลให้พ่อเขาตายไปจะได้ไม่ไปตกนรกเหมือนประยุทธ์อะไรพวกนี้ทำเป็นของเล่นบ้างและที่สำคัญผมเสนอตลอดเวลาเลยว่าการมาต่อสู้เนี่ยเราจะใช้หัวสมองอย่างเดียวต้องใช้หัวใจให้สัมพันธ์หัวสมองพุทธเจ้าท่านสอนไม่ต้องเชื่อท่านนะแต่ท่านสอนสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยคือลมหายใจไม่ใช่หัวสมองหัวสมองมันสาดให้คุณฉลาดได้แต่สอนให้คุณดีไม่ได้แต่ลมหายใจเนี่ยมันสำคัญแต่เราไม่หายใจ5นาทีแล้วก็ตายแต่เราหายใจความเกลียดเข้าไปความเครียดเข้าไปความงกเข้าไปแต่รู้หายใจสั้นเนี่ยเราไม่ค่อยปกติแสดงเราโกรธแล้วเกลียดฝึกทำให้ใจยาวแล้วฝึกทำใจจนกระทั่งสามารถเปลี่ยนจากความเกลียดให้เป็นความรักนับถือพระพุทธเจ้าก่อนพุทโธพุทโธแต่นับถือพระผู้เป็นเจ้าก็เยซูอะไรก็ได้ไม่นับถืออะไรเลยก็ไม่เป็นไรนับ1 2ฝึกลมหายใจและเมื่อลมหายใจมันจะสอนให้เรารู้ตัวทั่วพร้อมเราจะเห็นว่าเนี่ยเราทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ลมหายใจนะพอเราหยุดลมหายใจเราก็ดับขันแล้วและเปลี่ยนลมหายใจมันที่ดีขึ้นแล้วไม่เห็นประยุทธ์เป็นศัตรูเห็นเขาเป็นคนหนึ่งซึ่งน่าสงสารอย่าไปเกลียดเขาเนี่ยผมพูดเสมอเลยนะครับที่ลาดักเนี่ยลาดักเป็นดินแดนเล็กๆในอินเดียนะครับคนลาดักส่วนใหญ่ถือพุทธและที่ลาดักเขาเห็นทุกคนเป็นแม่หมดเลยนะผมไปลาดักครั้งแรกผมก็ตกใจตอนทุ่งผมยื่นมาผมก็โอ้นี่ผมจะออกรูปหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่หรอกอาจารย์ไม่เป็นแพทย์ไม่เป็นแม่พวกเราชาตินี้ก็อาจจะเป็นชาติก่อนหรืออาจจะเป็นชาติหน้าถ้าคุณเห็นคนเป็นแม่เนี่ยมันทำให้เกิดความรักเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเด็กๆพวกนี้เห็นประยุทธ์เป็นพ่อเป็นแม่ของเราอย่าไปกดไปเกลียดเขาให้รักเขาเหมือนรักหมาที่บ้านคนก็หาผมหยาบคายไม่หยาบคายครับพระเจ้าอยู่ห้องที่แล้วเนี่ยมีคุณทองแดงเลยนะผมนี่เป็นนายชุนลักษณ์นะทองแดงก็เป็นคุณเลยนะเนี่ยหมาเนี่ยเวลาเขาน่ารักเนี่ยเขาน่ารักได้มากกว่ามนุษย์ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นให้ถือให้เห็นประยุทธ์เป็นหมาไม่ได้ด่าว่าอะไรเลยพูดด้วยความรักด้วยความยินดีสิริขอฉายาให้กับประยุทธ์จันทร์โอชาหน่อยสุนัขทรงเลี้ยงคุณประยุทธ์คุณจะดีใจนะโถเป็นเพราะหมาไม่เคยทำร้ายบ้านเมืองเท่าคุณประยุทธ์ทำเลยนะครับหมาก็ไม่เคยโกงกินอะไรเลยแล้วก็เป็นคุณรักตันยูต่อเจ้าของซื่อสัตย์ต่อเจ้าของเนี่ยคุณประยุทธ์เอาอย่างสุนัขทั้งนั้นอ่ะเท่านี้เราก็พอใจแล้วแต่ผมไปเลื้อยคลานจริงที่เขาว่าก็น่าจะโกรธก็ผมไม่ได้ไปเลื้อยคลานฉันไม่โกรธทำไมเขาไม่เข้าใจเราต้องให้อภัยเขาพระพุทธเจ้าเคยตรัสกับพราหมณ์คนหนึ่งนะฮะพราหมณ์มาด่าท่านแล้วท่านก็ถามพราหมณ์บอกพราหมณ์เวลาคนเอาของมาถวายพราหมณ์ถ้าของนั้นพราหมณ์ไม่รับเป็นของใครพราหมณ์บอกว่าก็เป็นของข้าพระองค์สิบอกเหมือนกันที่มาด่าตถาคตไม่รับก็พราหมณ์ก็เอาคืนไปท่านเองไปรับทำไมครับเราไม่ต้องไปรับเขาของไม่ผมยังไม่รับได้แ
แล้วเขามาด่าผมจะเอาไปทำไมก็คืนเขาไปคนรุ่นใหม่ควรจะให้เวลากับพ่อแม่อย่าไปหันหลังให้พ่อแม่อย่าทำตัวเป็นลูกมาเกิดเกล้าเอาใจพ่อแม่มาไม่เสียหายอะไรหรอกแล้วคุยกับท่านพูดกับท่านดีๆถึงเราไม่เห็นด้วยกับท่านก็ควรจะเคารพท่านแต่ในบ้านแตกแยกกันแล้วเราจะให้ประเทศชาติมาแตกแยกได้ยังไงเรียนบทเรียนอันนี้ครับแก้ง่ายๆแก้เล็กๆก่อนแม้กระทั่งไปเรียกร้องต้องการอะไรต่างๆให้รู้จักรักตัวเองด้วยทำกำลังเกินกำลังไปก็อันตรายเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยพวกเสื้อเหลืองเสื้อแดงบางทีทำโดนเลยไปครับขึ้นไปพูดเนี่ยเมาขึ้นไปเลยต้องระวังมากเลยต้องเจริญสติให้อยู่ตลอดเวลาและเคารพคนเห็นต่างจากเราคนที่เขาเป็นพ่อเป็นแม่เขาก็มักจะนึกว่าเขารู้ดีกว่าเราแต่บางอย่างเขาก็ต้องรู้ดีกว่าเราจริงๆถึงบางอย่างเรารู้ก็ดีกว่าเขาก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตัวในการพูดให้เขาฟังผมว่าถ้าสามารถสร้างบรรยากาศในบ้านให้เรียบร้อยได้เราถึงจะสร้างบรรยากาศในบ้านในเมืองให้เรียบร้อยได้ถ้าในบ้านเรายังแตกแยกอยู่แล้วไปแก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้ยังไงเนี่ยเรื่องบางทีมันเรื่องใกล้ตัวนะครับเรื่องหญ้าปากคอกเนี่ยเราลืมไป